ไม่ได้เลทไม่ได้อะไระกําลังเมาส์กันไปคุยกันไปคุณผู้ชมเสียงเข้านิดนึงคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ,คะรายการโตะหนูแม่มค่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้เราเริ่มต้นให้ดูคลิปของพระเอกพระเอกท่านหนึ่งคุณผู้ชมจําได้ไหมหนุ่มเชื่อแล้วก็มั่นใจเมื่อกี้น้องตากล้องยังบอกเลยพี่ครับผมโตมากับพี่นะครับหนุ่มมเชื่อว่ายุคนั้นเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จัก แขกรับเชิญของโต๊ะนุม่มแบมวันนี้แต่แน่นอนคุณผู้ชมในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติของสังคมรวมทั้งหนึ่งในนั้นละครบ้านเราก็มีการเปลี่ยนแปลงจากที่เราดูกันเป็นหลายๆตอนเฝ้าดูมาอาทิตย์หนึ่งตอนหนึ่งกับกลายเป็นทุกวันนี้การดูตอนยาวๆมันมันไม่ใช่อีกต่อไปแล้วมาดูในมือถือซะส่วนใหญ่การดูยาวๆ15นาทีดูทนไม่ได้อีกต่อไปแล้วดูหนึ่งนาทีอตอนนี้มันเป็นการปรับตัวที่ยิ่งใหญ่สําหรับ,บวงการละครมากมาก หลายคนมักจะบอกว่าตอนนี้มันเป็นวิกฤตของละครหรือเปล่ามามาฟังคนที่ทั้งเล่นละครเป็นผู้กำกับละครคือทำงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังและการปรับตัวจะเป็นยังไงวันนี้ให้เกียรติกับรายการโต๊ะนุ่มแหม่มค่ะคุณอัศดาวุฒิเรือสุนทรสวัสดีค่ะสวัสดียังเป็นทางการนะวุฒินานนิดนึงเกินนานนิดนึงมันเป็นรุ่นเดียวกันพอพย้อนกลับไปตอนเมื่อกี้คลิปนั้น่ะหนูอายุเท่าไหร่อวุฒิโรไล่กันมาแบบ ตอนตอนเล่นละครเรื่องแรกตอนนั้นนะ่ะได้หนุ่มแพลปี92แล้วก็เล่นบาลังเมฆเวอร์ชั่นแรกกับคุณเล็กพัทรวดีกับบอกว่าโหแนวหน้าของของนักแสดงเมืองไทยแล้วทาให้เราได้มีโอกาสไปเล่นละครเวทีที่พัทราอีเตเตอร์อะไรเงี้ยแล้วยาวนานมาจนถึงสุดท้ายมามามา,มาอยู่ที่ช่องเจ็ครับก็โหตั้งแต่20จนถึงโหสามสิกว่า40่ส <ทำ S 1> ินะมั้ทงทำมาแล้วทุกอย่างทุกอย่างทำมาแล้วแต่ งานผู้กำกับถ,ถ,ถ้าจะถ้าจะพูดถึงวิกฤตของละครอ,อันนี้เราก่อนเลยอยากคุยเรื่องนี้วิกฤตของละครช่วงนี้งานละครทั้งเล่นและกำกับเป็นยังไงบ้างก,ก็ในส่วนของการทำงานก็เหมือนเดิมนะครับเราก็เต็มที่กับงานเหมือนเดิมแต่ว่าไอ,อาตลอดระยะเวลาที่เราเรา,เราตั้งแต่เล่นละครมาเริ่มเป็นผู้จัดกำก,กำกับละครเนี่ยมันก็มีความเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆนะฮะตอนนั้นสมัยแรกเลยจำได้เลยว่าว่าตอนที่เราเล่นเนี่ยเขาส่งเทมแบบว่า เป็นเป็นเทปแบบเป็นเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้อ่าที่หมายถึงว่ายังเป็นยังเป็นยังเป็นเทปอยู่ตลับตลับอยู่นะที่มันจะเป็นตลับใหญ่อะเขาเรียกอะไรเออฉันก็ลืมคาเซร็จเหรอไม่ใช่คาเซร็จคือเทปฟังถูกป่ะเดเออร์ได้เลยออร์เออบอกว่ายังเป็นยังเป็นไอ้ตลับตลับใหญ่ๆอันนั้นอยู่เลยเออเอเดตาหรืออะไรสักอย่างประมาณนี้จนลืมชื่อมันไปแล้วคือตอนนั้นเนี่ยเขาถ่ายเสร็จปั๊บต้องต้องต้องมีมอเตอร์ไซค์ไปส่งที่ห้องตัด ซึ่งบางวันเนี่ยถ่ายไม่ทันก็ต้องเอาไปส่งทั้งฉากนั้นแนละเนยไม่ต้องตัดตคือสวิชไปแล้วอะไรผ่านมาหมดใช่ผ่านมาหมดแล้วจนตอนหลังมาเป็นดิจิตอลซึ่งวิธีการถ่ายมันก็เปลี่ยนไปซึ่ง<ๆ>เราก็ต้องปรับตัวกันตากล้องเองก็ต้องปรับตัวระหวออตอนที่ถ่ายเป็นเดต้าเนี่ยฮะมาเป็นดิจิตอลก็บอกเฮ้ยมันได้ขอนมาเป็นไฟล์ว่ะ แล้วมันจะเปลี่ยนยังไงแล้วมันจะตัดยังไงอะไรเงี้ยมันมันมีวิกฤตของของเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนมาถึงปัจจุบันเนี้ยที่เราพูดกันอยู่ว่าในวิกฤตของวงการละครทีวีอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี้ยมันมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะฮะหมายถึงว่าเออมันเป็นภาพรวมของของความเปลี่ยนแปลงที่ที่ที่อันนี้อาจจะฉายชัดหน่อยว่าเฮ้ยเรตติ้งจากที่เคย20สิบ หรือว่า10ง่ายๆ20แล้วบางทีบางเรื่องทะลุไปถึง30-40สมัยก่อนเนี่ยมันมันอาจจะไม่มีแล้วอะไรเงี้ยมันมันจะไม่เห็นแล้วเหรอเพราะว่าเพราะว่าคนเขาย,าย้ายย้ายแพลตฟอร์มไปดูเพราะฉะนั้นไอ้เหล่านั้นเนี่ยถามว่าคนยังดูสิ่งเดิมไหมละครไอ้เรื่องที่ออนอยู่ในทีวีดูแต่ไปดูที่อื่นมันมก็เลย ไอ้ตอนที่ไปดูที่อื่นเนี่ยไอ้จำนวนเรตติ้งอ่ะมันไม่ได้ถูกรวมอยู่ใน oh. ในใน Real um. เรียวทม์มนะครับมันก็เลยแบบว่าจริงๆแล้วเนะี่ยถ้าเอาขยํามทั้งหมดมารวมกันมันอาจจะถึง30ก็ได้เหมือนเดิมก็ไดออ้แต่มันคนละเวลามันก็เลยแบบรวบรวมไม่ได้ครมันก็เลยสั่นคลอนว่าเฮ้ยคนซื้อโฆษณาก็เลยไม่ได้มาซื้อในทีวีเขาก็ต้องไปซื้อกระจายออมันซื้อกระจายมันก็เลยบอกว่าถามว่า เอ่อค่าใช้จ่ายหรือรายได้อมันก็ยังเท่าเดิมแต่มันมันไม่ได้อยู่ที่เราคนเดียวมันกระจายไปหมดกระจายกันไปถ้าเราจะอยู่ได้เราก็ต้องเราก็ต้องปรับตัวให้มันกระจายเราก็ต้องกระจายเป็นอย่างแรกเลยต้องเข้าใจมันก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าถ้าไม่ไม่รู้จักปัญหาเราก็ไม่รู้จะไปแก้ปัญหาตรงไหนแต่พอเรารู้ว่าอ๋อปัญหามันคืออย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย วิธีแก้ปัญหามันคืออะไรคือเขาสุดท้ายเข้าสู่พุทธศาสนาว่าต้องรู้จักปัญหาก่อนแล้วถึงจะแก้ปัญหาได้ถูกจุดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เพราะฉะนั้นเราเราก็มาทบทวนะเออพอฟังอย่างนี้แล้วพอฟังอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องใช้คําว่าวิกฤตป่ะเราก็แค่ปรับตัวพี่หนุ่มแม่สุดท้ายคนทําสื่อยังทําสื่ออยู่นะไม่ใช่ว่าเราต้องเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นไม่ใช่เรายังทําสื่ออยู่แต่เพียงแค่เราจะเปลี่ยนที่ที่ แพลตฟอร์มที่จะไปไป air ออนแอร์ยังไงหรือจะไปเล่าให้เขาฟังในสื่อของเรายัางไงใช่จริงๆวุฒเองก็เป็นคนหนึ่งที่ยังเจอเจอพวกพวกพี่ๆอย่างพี่กิ๊กเนี้ยปากกิ๊กเนี้ยเวลาเจอเจอก็ยังมีแลกเปลี่ยนคือทุกปีปีปใหม่จะเข้าไปสวัสดีปีใหม่พี่ิ๊กแล้วก็ผู้ใหญ่หลายๆท่านนะฮะก็ทุกครั้งก็จะมีแบบว่า เออเขาเรียกอะไรคำสอะไงวะพี่พี่เราจะไปทางไหนดีวะคุยกันเรื่องนู้นเรื่องนี้คุยเรื่องลูกคุยเรื่องครอบครัวเอ้าคุยเรื่องมาถึงเรื่องงานก็จะมีแบบว่าวิธีคิดอะไรเงี้ยสไตล์พี่กิ๊กแกแนํนาอย่างไงตั้งแต่แรกเลยนะครับตอนที่เริ่มมาทําละครคะก,ก็เข้าไปบอกพี่กิ๊กว่าจะทําละครพี่กิ๊กมีคําแนะนําไหมเขาบอกว่าอย่างแรกเลยคือต้องกํากับเองฮะทําไมเแล้วเราไม่เคยกํากับ เชื่อกูมึงต้องมึงต้องเชื่อกูเอถ้ามึงเปิดร้านอาหารแล้วมึงไม่ทําครัวเป็นทําครัวไม่เป็นมึงแย่แน่นอนกลับไปใช้ไบเบิลนั้นเลยเหมือนกันทําละครต้องทํากลับได้อ๋ะโอเคลองดูตอนแรกๆก็จะมีผู้กำกับที่เราทํางานแล้วก็เราสนิทสนมมาช่วยประกอบมาช่วยให้คําแนะนํำนะฮะแล้วก็เขาก็ก็สุดท้ายเราเราก็ทำได้ทำไปแล้วก็สุดท้ายปล่อยมือก็กำกับเองได้ และในที่สุดก็คือระหว่างทางมันเกิดเกิดปัญหาเหล่านั้นจริงๆเคยมีแบบพุ่มกลับที่เราไปจ้างเข้ามาแล้วบางทีเขาก็ไ, ه, ไม่เต็มที่เหมือนเราหรือว,วิธีคิดไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่านี่คือบริษัทของเขา<ม>เขาอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบที่เราทําอะไรเงี้ยอ,อันนั้นก็หนึ่งสุดท้ายก็ต้องอยู่ในมือเราใช่ฮะแล้วอย่างล่าสุดที่ไปเนี่ยพี่กิ๊กก็บอกว่าเออบางทีเนี่ยช่วงจังหวะตรงเนี้ยมีแต่คนมาบ่นเนาะว่าเออ วงการมันเป็น,นอย่างนั้น,นอย่างนี้มันจะอยู่ไปรอดไหมมันวิกฤตนะป้าคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออเขาบอกว่เาเาคุยกันออพิคกี้ก้าเลยบอกว่าออทุกปัญหานะไม่ใช่เฉพาะไอ้ปัญหาเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องทีวีอย่างเดียวนะปัญหาชีวิตอะถ้าเกิดว่าจังหวะที่มันมีมรสุก็มาถ้าเราบอกว่าเขาเรียกอะไรแต่บี้ตะบันลุยมรสุมเข้าไปในความมืดความสมมติออล่องเรือไปแล้วมีมรสุมอยู่ข้างหน้าแล้วบี้ตะบันแบบว่าลุยไปมันอาจจะ ลบมากกว่าบวกก็ได้บางทีทําไมเราไม่รู้เราไม่ใช้วิธีแบบว่าเหมือนพักสักหน่อยไหมหรือว่าหาฝั่งไปพักจอดเรือพักสักนิหนึ่งแล้วก็รอให้มันซาหน่อยนึงแล้วก็เดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันมันไม่ช้าเกินไปหรอกสําหรับชีวิตอะไรเงี้ยมันก็เอามาปรับใช้กับวิธีคิดในการทํางานได้ค่ะปรับยังไงปรับยังไงก็ตั้งสติแล้วก็มองว่า จริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในวิกฤตนี้นะฮะไม่ใช่เฉพาะวิกฤตของการทํางานอย่างเดียวในชีวิตเราบางทีมันรู้สึกว่าเออช่งหวะนี้ทําไมมันเป็นอย่างนี้วะเราคาดหวังว่าจะให้มันเป็นแบบนี้ทําไมมันไม่เป็นมันเป็นอีกแบบหนึ่งเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นอ๋อมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเราจริงจมันมีองค์ประกอบมากมายทั้งหมดเลยใช่ฮะเราค่อยๆแก้ไปทีละเปราะทีละเปราะทีละเปราะมันเหมือนกับว่าเราเคยผ่านในยุคเอายุคง่ายๆยุค90 90เนี่ยมเนี่ยมันเกิดกับอะไรมากมายวันหนึ่งมันก็เปลี่ยน มันก็ถ่ายมาเป็นอีกรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งไปแต่สักพักหนึ่งถ้าคุณรอตอนนี้90ก็กลับมาโอ้ท้าเป็นนักร้องเนี่ยงานแน่นมากคอนเสิร์ตพี่บางทีเราเห็นเขาเงียบๆไม่ได้เอิกเกเิกอะไรแต่จริงๆทุกคืนนะครับเขาไม่ได้นอนนะไม่ได้นอนนะพี่เจเจตริน90ไหมพวกเราพี่ยกตัวอย่างชัดเนาะชัดเนาะพี่เจทุกคืนนะครับไม่มีวันพักเลยไม่มีวันพักในสามสิบวันคุณผู้ชมจริงหมหมายถึงว่า กำลังกำลังร้อยต่อจากพี่กิ๊กว่าวันนั้นมันยุค90มันหายไปมันกำลังฝุ่นตลบโกลาหลนคลื่นกำลังแรงเฮ้ยเราถอยมารอแล้วในที่สุดมันจะกลับมามแต่ทีเนี้ยมีม,มีมีคำแนะนำไหมถ้าเราจะรอเราจะรอ,อยังไงดีวส์อย่างสมัยวุฒิสมัยวุฒิตอนเล่นละครใหม่ๆนะครับเราไม่ได้สตาร์ทด้วยบทพระเอกเราก็จะบอกว่ามีบทอะไรที่มันสนุกสนาน Ah. มันมันก็จะบอกว่าอ่ะมีโอกาสเล่นไอ้บทน,นี้น่าสนใจเราก็เล่นแต่ถ้าช่วงไหนไม่มีงานเฮ้ยเราทําอะไรดีกว่าอไปเล่นละครเวทีดีกว่าอืเหมือนเหมือนไปฝึกตัวเองไงฮะณวันหนึ่งพอโอกาสมา,รมาเราพร้อมเรามีความสามารถที่ถูกพัฒนาหรือว่าเ,เติมไปแล้วอะพอกลับมาเล่นมันทําได้ดีกว่าเมื่อวันก่อนที่เราเคยเล่นไงเออเจ๋งเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบได้โอกาสมา,มากขึ้นจากเป็นตัวตัวสําคัญในละครก็เป็นตัวพระเอกก็เป็นตัวอะไรที่มันอัพอัพเลเวลขึ้นไปเรื่อย ชาเลนจ์ขึ้นเรื่อยๆใช่ฮะเนื่องจากว่าเหมือนเราก็เก็บประสบการณ์ของเราแล้วใช่ฮะเอ้ยคุณผู้ชมจะว่าไปถ้าย้อนกลับไปทํามาหมดแล้วทุกอย่างแต่ว่าเริ่มต้นด้วยอะไรก่อนงานในวงการบันเทิงประกวดหนุ่มแล้วจําได้เปล่าจำได้ป่าเธอจำได้เปล่าเธ <c oughs> อบอกเธอตามเขาตลอดละตากล้องปีเก้าสองปีเก้าสองทำอะไรอยู่ครับ <c oughs> ทำอะไรอยู่ครับเมื่อเกิดเหรอตอนนั้นไปไปประกวดได้ยังไงอ่ะไปประกวดได้ยังไงตอนนั้นเอ็นมิติดค่ะ หปีว่างหนึ่งปีก็อ่านหนังสือทบทวนไปติวกวดวิชางานศิลปะดรออิง่งอะไรเงี้ยฮะแล้วก็พอเหลือเวลาว่างอยากรู้ว่าเขาทําหนังสือ,อยังไงก็ไปเดินเข้าไปที่สํานักพิมพ์เลยไปขอเรียนรู้การทำ artwork, อาร์ตเวิร์กแล้วก็พี่ข้างบ้านหาคนเข้าไปประกวดหนุ่มสาวแพลวบอกเออชวนเราเราก็บอกว่า ก็น่าสนใจนะอาส่งรูปไปแต่ไม่มีรูปนะมีแต่รูปถ่ายนักเรียนน่ที่บอกว่าเอาเท่านี้อ่ะพี่มีแค่นี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาเขาถึงรอบต่อไปเดี๋ยวเราค่อยว่ากันค่อยไปหารูปมาถ่ายอะไรเงี้ยก็ดันติดติดแล้วสุดท้ายคือดันได้ตําแหน่งหนุ่มแพลวด้วยเอ๊ะปีเดียวกับใครอ่ะผู้หญิงปิงปองครับปิงปองเหรอกนุกพรโรสสิบบุตรบุตรสกรอนบุตรสะก่อนก่อนหน้าก่อนหน้านั้นเนาะเป็นรุ่นพี่พี่หน่อยเขารุ่นเดียวกับพี่เบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดเออพิทยา เออเอ๊อเ,รเราทำเอีเนสกาแฟด้วยกันป่ะที่เราทัวร์โรสทัวร์ไม่ไม่มีเนาะวุฒิวุฒิก็วุฒิก็คาเฟ่เมดครับโฆษณาคาเฟ่เมดใช่เหมือนเราก็ไปเต้นกันทั่วประเทศเหมือนกัน <laughs> นะ<ช>แต่ตอนนั้นเราเป็นปพิธีกรอีเวนต์ก็ไป <c oughs> ทั่วประเทศแล้วแล้วจากจัดเดินแบบถ่ายแฟชั่นมาเล่นละครได้ไงอะ่ะมาเล่นละครอะไรก่อนละครเวทีหรือว่าละครทีวีก่อนมาเล่นบัลลังก์เมียก่อนครับแล้วไปเจอคุณเล้งพัทรวดีแล้วก็คุณเล้งก็เลยชวนไปไปเล่นละคร เวทีของเขาอินเอาจรากาตอนนั้นทั้งเล่นทั้งร้องด้วยแล้วก็เต้นด้วย <laughs> อัสดาวุฒิเนี่ยเเต้น <laughs> แล้วร้องเพลงเนียโอ้โ oh. หแต่อยู่ในมือครูเล็กแล้วทำ<ช>อะไรได้ใช่ะแล้วก็แล้วก็เราก็คือ <laughs> เขานัดเวลาซ้อมเนี่ยเสาร์อาทิตย์เราก็จะบอกว่าวันธรรมดาทั้งวันไหนเราไม่ได้เรียนเราก็ไปครูเล็กก็เปิดประตูห้องซ้อมมา <laughs> เออเธอมาได้ยังไงเนี่ย <laughs> วันนี้ไม่ได้ซ้อมนะ ขออนุญ,ญาตมาซ้อมตัวเองครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าคือเราช้าสุดในนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้คือเราต้องวิ่งให้ทันคนที่อยู่ข้างหน้าเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะจะทันเขาคือ เราก็ไม่หยุดอะเราก็เลยบอกว่าว่างเมื่อไหร่ขอใช้ห้องซ้อมอะไรเงี้ยอันนี้คือเวทีคุณผู้ชมส่วนละครทีวีทีวีก็เริ่มตั้งแต่ทุกช่องไหมอะไปเริ่มที่ช่องเลยครับช่องห้าก่อนช่องสามก็เล่นช่อง9ก้าก็เล่นไอทีวีก็เล่นและสุดท้ายมาจบที่ช่องเจดยาวที่สุดนะครอันหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของมุดมากที่สุดถ้าคุณผู้ชมย้อนกลับไปสังเกตดูนะเขาไม่ได้เล่นบท แค่บทนําหรือบทพระเอกหรือบทตัวรองอย่างเดียวฉีกแนวเป็นคนแรกๆที่มีการบทไหนก็ได้ที่ท้าทายบทเกบทตัวร้ายตอนนั้นละครวายแรกเลยมั้งฮะของของคุทยอะมาก่อนการตอนนั้นเรื่องมงกุฎดอกส้มเขาถ่ายตัวอื่นอยแล้วถ่ายอาลงอารุธไม่เรียบร้อยแล้วใช่ฮะแล้วก็น้ำเพึ่งเป็นเป็นละครเรื่องแรกของน้ำเพึ่งแต่เขายังหาพระเอกไม่ได้เพราะสุดท้ายพระเอกต้องเป็นเก๋แล้วคุณแดงก็บอกว่า ตามอัชราวุสิเขาเล่นแน่นอนอรู้ใจเพิ่งมารู้ที่หลังว่าคุณแดงก็พูดอย่างนี้กับผู้จัดนะเขาบอกว่าเออเขารู้ว่าเราเราก็เล่นจริงอ่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันก็แค่ละครหนึ่งอย่างนะก็คือแค่ละครเราสวมบทเป็นตัวนั้นตัวนี้เพราะฉะนั้นเราไม่ได้เป็นจริงเราจะกลัวอะไรเพราะฉะนั้นแต่มันท้าทายท้าทายถึงว่าบทแบบนี้ในละครทีวีไทยมันไม่มีให้เล่นง่ายๆ่ายพอพอวุฒิเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างอย่างแบบอย่างพลิก ลิกหน้ามือเป็นหลังมือคนดูฟีดแบ็กตอนนั้นเป็นยังไงมั่งคนดูเขาก็แปลกใหม่นะเขารับได้ไหมโอ้เข้าชอบเพราะว่าบางคนแบบอยู่ๆเป็นพระเอกคนดีอะไรเงี้ยนะเอออยู่ๆมาล้ายมาเป็นเกย์อะไรเงี้ยเขาเขาชอบเขาชอบนะฮะเพราะว่าจริงๆเราเราเล่นในแบบเป็นมนุษย์อ่ะเราไม่ได้เล่นแบบแบบาต้อง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 ไกด์เขามากในการในคาแรคเตอร์เราก็เล่นแค่เราจะตีความว่าตัวนี้ทําไมถึงเขาเขาเขาถึงเลือกทางนี้เพราะว่าเขาอาจจะ ถูกกดดันจากครอบครัวหรือว่าพ่อเนี่ยมีมเมียเยอะทําให้รู้สึกว่าเขาไม่สัทธาความรักในแบบแบบชายหญิงอะไรเงี้ยเขาเลยแบบว่ารู้สึกว่าอันนี้ปลอดภัยที่สุดสาหรับความรักแบบนั้นแต่พอนั้งเอกเข้ามาเขาจะรู้สึกว่าเอออันนี้แหละคือความรักที่ฉันตามหาอยู่สําหรับผู้หญิงคนนี้แต่ฉันดันมี คู่ของฉันอยู่แล้วที่เป็นผู้ชายเงี้ยฉันจะจัดการมันยังไงมันก็เลยกลายมาเป็นคอน FLICT ของตัวละครที่มันสนุกแล้วคุณดูก็ลุ้นว่าถกลงสุดท้ายเธอจะเลือกใครอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่คนดูก็ชอบใช่ฮะชอบมากช่วยใช่ตอนนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คนดูดันชอบมันเหมือนยุค ยุคของการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะเพรหนูมาเล่นน่ะมันยุคจากที่เราแบบต้องต้องท่องต้องต้องบอกบทสกิปกระซิปกันน่ะคุณผู้ชมเอานี้ย้อนไปไกลนิดนึงแต่พอมาอันนี้ต้องเป็นอ่านสคริปต์อ่านบทจําเองมันเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงใช่ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละยุคของของวงการบันเทิงมันมีความเปลี่ยนแปลงมันนะไม่ว่าจะเป็นวิธีการทํางานหรือว่า แพลตฟอร์มที่ที่ออนแอร์สมัยก่อนอะคนไปดูหนังกันเยอะพอทีวีมาหนังก็ซบเซาอยู่พักหนึ่งพราะคนไม่อยากออกจากบ้านคนดูทีวีดีกว่าใช่พอมีวิดีโอมาเอ้าคนก็ไม่ดูไม่ค่อยดูทีวีแล้วดูหนังแบบอย่างนี้ดีกว่าแล้ววิดีโอก็หายไปอีกเพราะมี VCD มามี DVD อะไรมาเนี่ยเพราะฉะนั้นมันมันมันมีความตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาในการเปลี่ยนแปลงองนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เปลี่ยนไปคือช่องทางในการ ถ่ายทอดคอนเทนต์แต่คอนเทนต์ยังเหมือนเดิมสิ่งที่ถูกบรรจุใน VCD ใน DVD ในทีวีหรือโรงหนังมันยังเหมือนเดิมคือเรื่องราวของดรามา่าเรื่องราวของชีวิตของมนุษย์ที่เราจะหยิบมาเล่าให้ฟังกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้ทีวีมันอาจจะถูกเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในแพลตฟอร์มอื่นแต่สิ่งที่อยู่ในสื่อเหล่านั้นเนี่ยมันก็ยังเหมือนเดิมคือไปอยู่ในแอปพลิเคชันต่างๆแต่ว่าสิ่งที่เขาอยากดูคือ Story, หรือเรื่องราวหรือคอนเทนต์คอนเทนต์นั่นคือคอนเทนต์นั่นคือคอนเทนต์ที่ตอนน,นี้เขาเรียกกันนะคุณผู้ชมค่ะติดปากเพราะฉะนั้นคนทำคอนเทนต์อย่างพวกเราอ่ะมันยังอยู่ได้ไปอีกยาวนานแต่เพียงแค่เราต้องปรับตัวแค่นั้นเองเหมือนเหมือนเหมือนพวกเราเกิดทันอยู่ใน2ยุคไหมใช่ครับไม่ไม่ถึงว่าของของวุฒเองก็2ยุคคุณผู้ชมในยุคที่ถ่ายละครของรุ่นหนุมม่มอ่ะมันยังไม่มีแฟก วิธีการส่งการนัดหมายมันจะมาเป็นซองแล้วมาที่หน้าบ้านจะมีคนขับรถตู้มาส่งที่หน้าบ้านอันนี้ยุคพี่นะของของยุคหนูทันทันยุคพี่ไหมพอเรียนที่จุฬาเสร็จเลิกเรียนปั๊บต้องรีบกลับไปรอรับโทรศัพท์แล้วก็รอที่บ้านรอรับที่บ้านหรือไม่ท่านมีโทรศัพท์ข้างบ้านก็ไปรอข้างบ้านใช่ใช่แล้วก็บอกว่าเขาจะโทรมานัดหมายถ้ามาช้าปั๊บเนี่ย เวนกรรมแล้วเขาจะโทรมาตอนไหนอีกวะอะไรเงี้ยมันจะลําบากทั้งสองฝ่ายแต่พอพัฒนากันมาเป็นยุคแฟกตอนนั้นบางทีเราไม่มีตังซื้อแฝกนะฮะเราก็ต้องแบบว่ามีร้านรับแฟกอะต้องไปรอแล้วก็ฝากเอาไว้แล้วเลอกเรียนแล้วค่อยค่อยไปรับแฟกอันนี้มาแล้วบางทีไปก็หลงเพราะว่าไอ้คนเขียนแผนที่ก็งงๆเพราะว่าไม่มีใครเคยไปที่นี้อะไรเงี้ยแต่ก็ สุดท้ายก็ไปกันถูกทั้งทั้งที่ไม่มี GPS อะไรเงี้ยมันก็บอกว่าเออต้องชื่นชมคนสมัยนั้นว่ามีความพยายามเพราะฉะนั้นจะไปกลัวอะไรกับการเปลี่ยนแปลงนะเราเองยังถูกเปลี่ยนแปลงมาแต่ละยุคแต่ละสมัยจนมาถึงตรงนี้ใช่ครับตอนที่วุฒิกำลังจะมีการเปลี่ยนตัวเองจากบทพระเอกต่างๆไปเป็นบทอื่นนะคะกังวลไหมณณนะนะวันนั้นคืออาจจะเป็นว่าเราสาตาร์ด้วยความ คำว่านักแสดงครับเราก็เลยไม่ได้ติดกับคาว่าพระเอกหรือสตาร์ที่ว่าสตาร์มันต้องอยู่ข้างอยู่ข้างบนสัมผัสไม่ได้แต่พอเป็นนักแสดงแล้วมันมันเหมือนเป็นอาชีพหนึ่งเพราะฉะนั้นมันเลยไม่รู้สึกว่ามันจะมีเขาเรียกสวิงของช่วงชีวิตเนี่ยมันก็เลยมันไม่ได้เวียงมากเนาะมันไม่ได้เวียงมากขนาดมันก็จะเป็นแบบว่ากราฟชีวิตที่มันแบบว่าเออขึ้นมันก็แบบมันดู เซฟอะอมาดูเซฟสำหรับตัวเองแล้วเราก็เลยไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรมากกับการที่แบบว่าเฮ้ยต้องเทินไปเป็นตัวนั้นเทินไปเป็นตัวนี้แต่อย่างน้อยทุกตัวถ้าไม่สําคัญมันจะไม่ถูกปรากฏอยู่ในละครเรื่องนั้นหรือว่าอยู่แล้วอ,อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ทําหน้าที่ของตัวละครตัวนั้นในการสื่อสารให้เรื่องมันขยับไปให้ได้เพราะฉะนั้นนั่นคือหน้าที่ของนักแสดงถ้าอย่างนั้นจากนี้ไปมุมมองของวุฒิเองกับละครไทยมันไม่ตายใช่ไหมไม่ไม่ตายพูดว่า เรื่องราวหรือสตอรี่ที่เกิดขึ้นอะ่ะมันยังมันจังเป็นที่ต้องการของคนคนที่จะดูหรือคนที่ทจะเสพแต่อย่างที่บอกนะะว่าแพลตฟอร์มในการเล่าอะ่ะมันจะเปลี่ยนไประยะเวลาในการเล่าเมื่อก่อนเราอาจจะอดทนดูเรื่องนี้สักชั่วโมงหนึ่งแต่ทุกวันนี้มันอาจจะแบบว่า เหลือ5นาทีได้ไหมเหลือ30วิวิได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าฉันรีบฉันจะมีคอนเทนต์อื่นที่รอจหฉันด้วหรือถ้าไม่ชอบถ้าไม่ชอบกูก็ถ่ายไปอารมณ์อย่างนั้นอย่างั้นนอันนี้คือสิ่งสำคัญที่เราจะต้องรู้ว่าพฤติกรรมของคนเสพสื่อในยุคนี้เป็นแบบไหนเราต้องปรับตัวให้ทันถ้าเรายังมีความเชื่อแบบเดิมๆแล้วรู้สึกว่าอันนี้มันต้องชนะสู้แบบเดิมๆมันมันก็อาจจะ ไม่ใช่แน่นอนคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะคุยถ้าพร้อมและยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงไม่ให้ตัวเองตกยุคเราจะต้องเปลี่ยนขนาดไหนผู้ชายคนนี้ช่วงหน้าเดี๋ยวมีคำแนะนำด้วยนะคุณผู้ชมค่ะล้าก็เล่นติ๊กต็อกแล้วด้วย <c oughs> เดี๋ยวเจอกันคุยกัน <c oughs> ช่วงหน้า <c oughs> สักครู่คะ่ะน่ากินนะ นี้จะเป็นเมนูมังสีวิลาในไหนในทิกตอกใช่ไหมคะใช่ครับในทิกตอกก็จะมีทั้งในเพจแล้วก็ใน IG ด้วยแต่ว่าในทิกตอกคนดูกลับเยอะมากเห็นไหมว่าคนก็คือคนก็ตามอ่ะเขาอาจจะถูกจริตกับเขาแล้วก็ทั้งๆที่เขาไม่รู้นะว่าเป็นช่องเราหมายถึงว่าตอนหลังเขามารู้เอ้ยน่าคุ้นๆนะพี่เกาะพี่เกาะหรือเปล่าอ๋อเหรอพี่พันเกาะตหรือเปล่าโอ้พี่พันเกาะมาทำอาหารแล้วเหรอมารีวิวอาหารแล้วเหรอเนี่ยรีวิวแล้วเหรอ อันนี้คลิปจากในแพลตฟอร์มที่เป็น Tik t o ็อกอันนี้มันเริ่มมาได้ยังไงเริ่มจากการปรับตัวไหมคะปรับตัวเหมือนกันครับหรือวุฒิมีความคือจริงๆที่บ้านชอบชอบชอบทําอาหารกินกันอยู่แล้วแล้วภรรยาเขาเขาจะชอบทําอาหารอยู่แล้วมีสีมือมีมีสีมือนะคือจริงๆแต่ไม่ได้เริ่มต้นด้วยกันแบบว่าเป็นคนทําอาหารเก่งๆนะก็เรียนรู้จาก youtube หรือว่าอคุณครูต่างๆคลิปต่างๆเหมือนกันแล้วมาทําทําเสร็จแล้วเนี่ยคือเมื่อก โหต้องเท้าความไปว่าเราเคยเปิดร้านโพสคาเฟ่เคยจ้างแม่ครัวแล้วแม่ครัวก็หนีไปนะสิคะก็ต้องลุกขึ้นมาทำเองอ่ะนณวันนั้นเน่มันเหมือนเป็นเป็นไฟบังคับไฟบังคับทำเสร็จแล้วร้านก็ปิดไปเพราะว่ามีมีมีงานในวงการเยอะเราก็ไม่มีเวลาไปดูแลตอนหลังก็มาทําร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นมังกรอะไรเงี้ยแต่ก็มีมีแม่ครัวเหมือนกัน แต่ว่าด้วยความที่พอได้เริ่มสตาร์แล้วว่าเราเรา,เราก็ทําอาหารได้นะได้นี่หว่าได้นี่หว่าเรับลูกค้าได้แล้วก็มีสูตรอาหารของร้านตัวเองด้วยนะอะไรเงี้ยซึ่งดัดแปลงมาจากสูตรสูตรสแตนดาดสูตรแบบว่าสูตรสูตรที่ถูกต้องอะไรเงี้ยแล้วก็ปรับใช้ตามของที่เรามีอยู่เพราะว่าสุดท้ายชีวิตมันต้องปรับนะครับคือไม่ใช่ว่าฉันต้องใช้ผักฝรั่งแล้วมันหาไม่ได้แล้วต้นทุนมันสูงเฮ้ยผักอะไรที่มันแบบว่าทําให้อาหารจานนี้รสชาติอร่อยเหมือนกันแต่ว่าเราหาได้ตาม ตามข้างๆเราแวกนี้ไม่ต้องแบบส่งไกลหรือว่าไม่ต้องใช้เพิ่ค่าขนส่งเพราะว่าคอสมันสูงราคาต่อจานมันก็จะแพงด้วยมันก็คือปรับแบบว่าทําให้อร่อยแต่ว่าราคาสมเหตุสมผลนี่นะครแล้วก็พอมาถึงช่วงออกกองถ่ายตอนตอนหลังที่มาเป็นผู้จัดแล้วมาเจอโควิดอมืนต้องรักษาระยะห่างไงฮะก็เลยแบบว่าพอไปกองถ่ายรับต้องต้องแยกเป็นสำรับของใครของมันก็เลยแบบว่าอ่ะถ้างั้น เราทําอาหารใส่เป็นโตไปกินดีกว่าเออทำเองทำเองดีกว่าเพราะงั้นกองถ่ายจะไม่มันก็ยิ่งได้ฝึกฝีมือนะทีเนี้ยใช่ะแล้วก็บางทีบางช่วงเข้าพรรษาเราก็กินมังบางทีจะไม่ให้กองถ่ายเขาทำมังสวิรัติหนึ่งจานเพื่อเราก็ไม่ได้เราก็ทําไปเองทําเองเสร็จก็เหมือนถ่ายว่าอ้กินแล้วนะเออวันนี้อร่อยดีนู่นนั่นนี่กับภรรยาเรานี้แหละก็ส่งไม่ให้เขานะปกติก็คือส่งให้ดูกันเองแล้วก็บางทีถ่ายเป็นภาพนิ่งแล้วก็โพส่งไปเพราะว่าอัปเดตเป็นบันทึกอะว่าเป็นนอะะไรแลที่สาาาคคััญือบงววนน่่ะเรรก็ไมู้ใ อันเนี้ยที่วันนี้ที่เราจะได้กินคืออะไรเพราะเขาใส่กระปุกมาเราออกแต่เช้ามาแบบตอนเช้าตื่นมาอน้ำม,มาแล้วเอาแล้วเอาหยิบหยิบไปปุ๊บพอถึงมื้อเที่ยงปุ๊บเปิดเฮ้ยวันนี้ได้กินอันนี้วะ่ะมออ <c oughs> ันก็ตื่นเต้นแบบว่างอนเปิดมาเฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรวะเนี้ยออ <c oughs> ไม่รู้ว่าเมนูอะไรต้องโทรไปถามเอออันนี้อะไรอะแต่ก็กินแล้วก็อร่อยตอนหลังก็จากภาพนิ่งก็ถ่ายเป็นคลิปไม่ได้พูดอะไรก็แบบกิน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 ตอนหลัง เอาคลิปเนี่ยไปลงในโซเชียลคนก็บอกว่าพูดหน่อยสิกินอย่างเดียวเลยนะก็อจะพูดอะไรวะก็อ่ะโอเคเราพูดวันนี้อย่างนี้นะถ่ายโน่นนั่นนี่นี่นี่ถ่ายเอามีพูดมากขึ้นอืออยากได้สูตรด้วยฮะเอาเป่งแล้วตื่นมาเราก็ไม่ได้เห็นว่าเขาทํำยังไงเอาต้องตื่นมาพร้อมกับเขาแล้วก็ถ่ายว่าเขาทาอะไรโน่นนั่นนี่ชนกลายไปเป็นแบบว่าอุยอยากดูเมนูนั้นอยากดูเมนูนี้ มันก็มาเรื่อยๆฮะเขารู้ไหมว่าเป็นวุฒิอัสดาวุฒิเหลืองสุนทรก็คนที่ตามเพจเ็าจะรู้แต่ว่าคนที่เด็กรุ่นใหม่ไม่รู้เด็กรุ่นใหม่ไม่รู้แล้วไม่สนด้วยไม่สนด้วยว่าเป็นใครใช่ฮะ<า>ใช่ฮะคือเมื่อก่อนนอยู่ในเพจอย่างเดียวยังไ,ไม่ไม่ได้เข้าไปในติ๊กต็อกนะฮะแต่ตอนหลังเนี่ยเราบอกว่า เฮ้ยทำไมคนมัน <wounds> ดูในทิกตอกเย่นจันก็เลยต้องไปเปิดเปิดเสร็จแล้วก็เอานี่ไปลงลงเสร็จคนตามเพราะคอนเทนต์ไม่ได้ตามเพราะตัวเราใช่มันกลายเป็นว่าคอนเทนต์ดันดีและที่สําคัญชื่อดีด้วยคุณผู้ชมขารถมือเมียอันนี้คือเด็ดสุดถ้าถ้าคุณมาถึงรถมือเมียอันนี้คืออันนี้คือพัฒนามาเป็นของคือทำทำขายเลยเหรอโอ้ยมันสุดยอดมากเลยอะคืออะไรอะไอเป็นน้ำพริกหมูผัดน้ำพริกผัดหมูนะชาวเลเพราะว่า เพราะว่าที่เป็นชาวเลเพราะว่าเป็นสไตล์จันทบุรีคือถ้าเป็นน้ําพริกผัดหมูทั่วไปเขาจะเป็นผัดหมูอย่างเดียวนะครับแต่ของของชาวเลเนี่ยก็จะเป็นกุ้งแหง้งช,ชนินอย่างดีเลยคุณผู้ชมว่าจะชิมให้ดูซะหน่อยชินอย่างดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวชิมแล้วจะถ่ายรูปลงให้ดูนะ,อะโอ้ก็จะเป็นเผ็ดโอ้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 โอ่โอ้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 โอมกุ้งแห้งคนสั่งเยอะโอ้โ เยอะฮะเยอะฮะโอ้จูดูดิแต่ว่ามันมันมันไม่ได้ทําเป็นโรงงานแบบนั้นก็ทำเป็นกระทะกระทะแล้วก็ทําล็อตหนึ่งก็ประมาณ30 40กระปุกอะไรเงี้ยแล้วก็หมดล็อตก็ค่อยรอล็อตใหม่อ่ารอบส่งนี้รอบส่งนั้นอะไรเงี้ยมันจะสั่งได้ยังไงอาจารย์จะสั่งได้ยังไงมองไม่เห็นนะคุณคุณบอกหน่อยสิจะขึ้นให้ก็มันอยู่ในเพจอัศดาวุฒิชาแนลนะฮะไม่ใช่เข้าไปได้นะอัศดาวุฒิชาแนลนะครับผมหรือว่าจะแอดไลน์ไปที่แอดสตูดิโอดีตัว S T U D I O dee e. นะครับผม,มก็แอดไลน์ไปได้แล้วก็ทักถามในนั้นแล้วก็ในพวกช้อปปี้อะไรก็มีก็โอ้คุณผู้ชมเข้าไปอีกหน่อยขยายแน่นอนเพราะว่าดูทรงแล้วเนี่ยเราเห็นเรายัางน้ำลายไหลเลย <c oughs> เห็นเมื่อกี้เขากินโชว์ไหมกับไข่ต้มไข่เค็มนะอร่อยมากเลยเ<อ>ครับแล้วมีคนบอกว่าน้ำพริกไม่ดีเลยเอ่ะทำไมไม่ดีเราก็ตกใจทำไมมันเสียนะครับเพราะว่าเปิดมาแล้วกินทีเดียวหมดข้าวหมดหม้อข้าวหมดหม้อน้ำหนักขึ้นใช่โอเรารู้สึกผิดมากเลย ไม่เห็น,นแค่นี้นะคุณผู้ชมการปรับตัวครั้งนี้เห็น,เห,นเห็นว่ากําลังทําโรงแรมครับผมทําเพื่ออะไรวันหนึ่งเราจะเกษียณหรือว่าทําเพื่อเป็นอาชีพในการเลี้ยงครอบครัวเราคือโรงแรมอันนี้มันอยู่ที่จันทบุรีแล้วก็ริมน้ําตรงชุมชนริมน้ําจันทบุรีนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านโ้ถ้าสวยนี่จะถ้าเสร็จนี่จะสวยมากเลยค่ะร้อยปีเป็นชุมชนร้อยปี นะฮะที่ที่แบบว่าเราไปจีบลูกสาวจันนะครับก็บอกว่าตอนไปเนี่ยก็จะพากันไปนั่งกินคาเฟ่แถวนี้โน่นนั่นนี่แล้วก็พูดกันเล่นๆว่าโอ้โหถ้าเราได้บ้านริมน้ําแบบนี้สักหลังนึงก็คงจะดีแต่มันไกลเกินเอื่อมกี่ห้องกี่ห้องจะทํากี่ห้องสร้างกันมาสี่ห้องเองครับ เป็นโรงแรมสี่ห้องเดี๋ยวถามคุณเสนาลิงด้วยหรือยังคุยกันเรื่อยๆครับเพราะว่าเขาเขาก็ทํารีสอร์ทนะนี่ก็แลนด์หลอดคนหนึ่งมัออถามมั้ยยังว่าเขาได้คืนหรือยังอเขาทำมาสิปีเขาเขาเนื้อทุกปีครับเขายังไม่ได้คืนนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่ห้องจะได้คืนเมื่อไหร่ก็คิดว่ากําไรของเราอะมันอยู่ที่ความสุขของคนที่มาพักเพราะว่าสี่ห้องมันมัน คือสถาบันนี้ก็บอกว่าแบ่งมากกว่านี้ไหมครับเพราะว่าจริงๆสามารถแบ่งได้ถึง7-8ถึงห้องนะแต่เรารู้สึกว่าถ้ามันเล็กอ่ะคนมาพักแล้วคนเขาจะไม่ประทับใจแล้วรู้สึกว่าเขาจะมาทีเดียวแล้วเลิกอ่ะเนี่ยคุณผู้ชมเวลาคนทําไม่นึกถึงกําไรนึกถึงหัวใจอ่ะเอาหัวใจเข้าไปใส่อ่ะเราก็บอกว่าอยากให้เขามาแล้วแฮปปี้ครับชื่อโรงแรมว่าโรงแรมจิงรีดชจ่อโรงแรมน่ารักมากเลยคุณผู้ชมจะเสร็จเมื่อไหร่คะปลายปีหน้าประมาณประมาณสัก ครึ่งปีหลังนะฮะประมาณนั้นจะพยายามจะให้เสร็จทันฤดูทุเรียนจะได้แบบว่าจะได้ไปกินทุเรียนด้วยจะได้ไปกินทุเรียนด้วยเพราะว่า<ม>ที่ที่ที่โรงแรมเนี้ยตั้งใจว่าจะมีแบบว่าเหมือนมาพักแล้วก็มีรถรับส่งไปที่สวนทุเรียนเพราะว่าหานิ์เขาแม่เขามีสวนทุเรียนอยู่แล้วจะวางแผนเกษียณที่นี่ไหมคะเขาคิดว่าสุดท้ายคงม,มาอยู่ที่นี่ <No. S 2> อาจจะเป็นแกลเลอรี่เป็นสตูดิโอทํางานอาร์ตอะไรไปด้วยเพราะว่าเขามาแนวอาร์ตเหมือนกันคุณผู้ชมคนนี้เขาขยันทําเรื่อยๆครับอืมก็เป็นแบบนั้น แล้วก็ก็เป็นอีกหนึ่งความฝันแล้็เป็นอีกหนึ่งมิชชั่นของเราในชีวิตนะยังไม่ได้คุยเรื่องลูกเลยอ่ะเวลาจะหมดแล้วอ่ะอ <S 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 เรื่องมันเยอะเรื่องเนียกมาอีกทีได้ไหมอ่ะลูกสาวตัวน,นี้อาถามหน่อยแล้วกันอายุเท่าไหร่ละคะห้าแล้วครับโอ้โหอันนี้ตอนยังเด็ก,อ,กอันนี้ตอนลูปเก่าอันนี้ลูกเก่าอันนี้ตอนปฐมยังไงเวมาทางการแสดงไหมเขาเห็นเราทํางานตลอดตั้งแต่เด็กจนโตนะก็แรกๆรกก็ไม่ได้สนใจแต่ว่าตอนหลังนี่เริ่มเริ่มแบบว่าไปสมัคร คอนเทสต์อันนั้นเองสมัครอันนี้เองแล้วให้เราช่วยเตรียมเตรียมไฟล์เตรียมอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราไม่ได้เป็นคนบังคับเขาว่าให้เขาอยากเองออันนี้อันนี้คือไม่ได้ผลักดันนะแต่หมายถึงว่าสนับสนุนเขาจะเห็นเรานี่แหละถ้าเขาเห็นเราแล้วเขาชอบเดี๋ยวเขาไปในเส้นทางนั้นเองเราว่านะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เองตัดสินใจด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนดันเข้าไปแล้วก็สุดท้ายแล้วไม่ใช่อ่ะเราจะกลายเป็นคนผิดว่าเฮ้ย เนี่ยทำไมเห็นไหมหนูบอกแล้วอะไรเพราะฉะนั้นให้เขามีให้เขามีโอกาสในการเลือกของเขาเองเดี๋ยวนี้เด็กๆเลือกเก่งคุณผู้ชมค่ะแล้วก็รู้ตัวเร็วด้วยว่าตัวเองอยากทําอะไรอยากประสบความสําเร็จเรื่องอะไรแล้วเขาก็จะไปเส้นนั้นเลยอันนี้เป็นอีกหนึ่งอันที่ถือว่าในยุค ในยุคนี้เขาก็สอนเราเองเหมือนกันจริงครับเนาะอันนี้คือสิ่งที่จะบอกเลยว่าจริงๆพ่อแม่อย่าคิดว่าเราจะไปสอนเขาอย่างเดียวบางทีลูกก็สอนเราสอนเราด้วยอะไรอย่างเขาสอนเราเยอะผลงานตอนนี้ค่ะสุดท้ายแล้วก็ฝากช่องทางได้เลยผลงานตอนนี้ก็ละครที่เพิ่งปิดกล้องไปรักุนเท่าช้างร้อนแอร์ทางช่องวันนะครับผมน้องเบสคัมสิงเป็นตัวเอกครับผมแล้วก็ผลงานทางช่องทางโซเชียลนะอัสราุชแนลนะฮะทั้ง เอ่อพจของ Facebook ทั้ง IG แล้วก็ทั้งใน Tiktok ด้วยครับผมแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อาหารอันนี้เป็นไอเทมแรกของรถมือเมียนะครับในอนาคตอาจจะมีอีกอีกออย่างตามมาค่อยๆตามมาว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าอันเนี้ยมันมันมันคนอยู่ไกลก็สามารถจะ สั่งได้สั่งได้แล้วก็ติดตามแล้วก็ให้กําลังใจกันกับงานอื่นๆยังอยู่ในวงการบันเทิงแพลตฟอร์มที่เปลี่ยนไปการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปปรับเปลี่ยนชีวิตที่เปลี่ยนไปมันต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะอัศดาวุฒิเหลืองสุนทรค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ